สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่มีนะคะตัวนี้เลยค่ะ Korean Spicy Chicken นะคะก็คือมาม่านะคะเกาหลีนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อเซอร์ดับเซอร์ดับนี่ก็จะเป็นความหมายของคำว่าอร่อยนะคะของประเทศมาเลเซียนะคะภาษามาลายูนั่นเองนะคะเซอร์ดับนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาทำนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรสเผ็ดนะคะเด็กๆ ก็ทานได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีนะคะไข่นะคะมีตัวนี้เป็นหมูนะคะที่แม่เคยเอาไปทำนะคะแซนด์วิชนั่นเองนะคะสามารถเอามาทำนะคะกินกับในน้ำซุปนะคะพวกสุกี้อะไรอย่างเงี้ยทำได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเต้าหู้ปลานะคะนี่ก็เต้าหู้ปลามีไข่กุ้งอยู่ข้างในนะคะลูกชิ้นหมูมีผักนิดหน่อยนะคะไข่ไก่สามฟองเดี๋ยวแม่ต้มน้ำทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอาพวกลูกชิ้นนะคะลงไปต้มก่อนนะคะนี่นะคะใส่พวกลูกชิ้นต่างๆนะคะลงไปก่อนเหลือหมูนะคะเดี๋ยวแม่ค่อยใส่ทีหลังนะคะระหว่างที่รอน้ำเดือดอีกรอบนะคะตอนนี้แม่ได้แกะมาม่านะคะออกมาเดี๋ยวแม่ก็จะมาโชว์นะคะว่าข้างในมาม่า1ซองมีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นพริกนะคะนะคะนี่เป็นพริกนะคะออกผิดนะคะนี่คือพริกนะคะก็จะมีนะคะแบบ1แบบ2นะคะเผ็ดแล้วก็เผ็ดมากนั่นเองนะคะแล้วนี่เป็นเครื่องปรุงค่ะแล้วก็นี่ก็คือน้ำมันนะคะที่เขามีให้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกแป้งทอดนั่นเองนะคะก็จะเป็นกรอบๆนะคะใส่ทั้งหมดใน1ห่อก็จะมีเครื่องปรุงอยู่4ซองนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาแกะจนครบ3ห่อเลยนะคะแม่ก็จะเอาเครื่องปรุงนะคะไปใส่น้ำซุปค่ะนี่นะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะใส่ผงนะคะปรุงรสนะคะลงไปนะคะตามด้วยน้ำมันนะคะที่เขาเอามาให้นะคะเดี๋ยวแม่จะใส่ไปนะคะนี่นะคะแม่ได้ใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาเติมนะคะส่วนของพริกป่นนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะแม่จะใส่ทั้ง1ทั้ง2เลยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเห็นไหมมันจะมีสีเข้มกับสีไม่เข้มนะคะจะมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยแม่ใส่ทั้ง2เผ็ดเลยนะคะเด็กๆบ้านนี้ทานได้ค่ะเพราะว่าชอบกินอาหารไทยนะคะเพราะว่าแม่ทำอาหารไทยให้ทานบ่อยนะคะต้มยำต้มยำนะคะนี่เลยก็จะได้น้ำเข้มข้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมีน้ำมันลอยอยู่ข้างหน้าแดงเลยนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเอาน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเอาเส้นมาใส่ค่ะนี่นะคะเส้นมันจะออกแข็งนิดนึงนะคะแต่จะเหนียวนุ่มมากๆนะคะเดี๋ยวให้มันสุกทีละอันนะโอเคนี่นะคะเพื่อนๆค่อยๆกดลงนะคะเดี๋ยวมันก็จะยุบไปเองนะคะเหมือนจะล้นกระทะนะคะแต่ไม่ได้ล้นค่ะจะพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะยกเสิร์ฟทั้งกระทะเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมมันยุบแล้วมันก็จะพอดีเห็นไหมคะนี่ค่ะตอนนี้เส้นเริ่มยุบแล้วแม่ก็จะเอาหมูแผ่นนะคะมาวางนะคะหมูแผ่นมาวางเลยค่ะเพื่อนๆแม่ได้เอาหมูแผ่นมาวางเรียบร้อยแล้วนะคะแม่จะใส่ไข่เลยค่ะ3ฟองนะคะลงไปแบบนี้นะคะแล้วแม่ก็จะปิดฝาค่ะนี่นะคะปิดฝานะคะเพื่อให้ไข่สุกนะคะมาดูกันนะคะตอนนี้กำลังบุดบุดบุดเดือดเลยนะคะอีกสักพักเดี๋ยวแม่ก็จะเอาผักลงไปใส่ค่ะนี่นะคะแม่ได้เพิ่มผักลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาปิดฝาหม้อทิ้งไว้นะคะอีกประมาณสักครู่ค่ะให้ผักอะไรมันอันนี้นะคะนี่นะคะไข่ได้เป็นออนเซนแล้วนะคะแม่จะไม่เอาไข่แดงสุกนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาโรยนะคะด้วยส่วนของแป้งทอดที่เขาให้มานะคะมันเป็นแป้งแหละเวลาแม่ทานอ่ะมันก็เหมือนแป้งเขาไปผสมกับหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเครื่องปรุงนะแม่ก็โรยไปแบบนี้เลยนี่นะคะ
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาม่าธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะนี่เลยมาม่ากระทะร้อนของแม่นะคะเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้เด็กๆค่ะทานข้าวมื้อเที่ยงกันนะคะวันนี้ยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะมีอะไรดีๆแม่จะมานำเสนอค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ